ยเวียดนามเย้ยทีมชาติไทยตกรอบแน่ AFC Asian Cup U23 ในขณะที่แฟนบอลเหงียนเรียกร้องถ้าหากว่าไทยผ่านเข้ามาได้อยากเจอกันในรอบ8ทีมสุดท้ายส่วนเวียดนามสภาพทีมไม่สมบูรณ์ขาดตัวหลักเสี่ยงติดแบนเพียบแถมยังมีตัวเจ็บในขณะที่ทีมชาติไทยต้องเจอกับข่าวร้ายเช่นเดียวกันโสพลวิทย์ช็อกเอ็นข้อเท้าฉีกส่อชวดบูช่วยทีมชาติไทยตลอดทัวร์นาเมนต์ U23 ชิงแชมป์เอเชียในขณะที่สรุปภาพรวมหลังผ่านไป2นัดรายการนี้ใครเจาะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายและบทสัมภาษณ์พิเศษยันนิสนุสบอมเปิดใจหวังกลับมารับใช้ทีมชาติอีกครั้งทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับข่าวสารในวงการฟุตบอลกันต่อนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าลืมไปนะครับหลังจากที่ทีมชาติไทยของเราเนี่ยลงสนามมาแล้วก็ต้องบอกว่าถูกทางด้านของซาอุดีอาระเบียเนี่ยยิงสะเละเลยไป 5-0 นะครับแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีอะไรต้องไปคิดแล้วนะครับเดินหน้าลูกเดียวเท่านั้นนะครับต้องบอกเลยว่าทีมชาติไทยของเรายังกุมโอกาสในการเข้ารอบนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราดูเวียดนามกันหน่อยเพราะว่าเขาเพิ่งเตะล่าสุดเลยเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าทีมชาติเวียดนามเนี่ยนะครับโอ้โหเจอกับทีมชาติมาเลเซียนี่แม่เก่งกันในอาเซียนกันเนี่ยเก่งจริงๆนะฮะเจอกันทีไรเนี่ยก็ต้องบอกว่าเวียดนามเนี่ยนะครับสามารถที่จะเก็บชัยชนะในการลงสนามพบมาเลเซียไปได้แต่ว่ามันมีก็คือว่าเขาเนี่ยติดโทษแบนมีผู้เล่นบาดเจ็บตรงนี้จะส่งผลกับการเข้ารอบถัดไปแน่นอนนะครับโดยทางเวียดนามเนี่ยจะเข้าสู่การแข่งขันนัดชี้ชะตากับอุซเบกิสถานอยู่23เนี่ยนะครับในนัดสุดท้ายของกลุ่มดีนะฮะต้องบอกเลยว่าก็ไปแย่งกันว่าใครจะเป็นอันดับ1อันดับ2อันดับ1เนี่ยถ้าหากไทยเป็นอันดับ2ก็มาเจอกับไทยนะครับแต่ถ้าเป็นอันดับ2ไปเจอกับซาอุนะครับโอ้โหก็ต้องหนีซาอุกันทั้งคู่แหละครับต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าเลือกได้ก็เจอกับทีมอันดับ2ดีกว่านั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้เล่นของเขาเนี่ยวันเครื่องเนี่ยก็ติดทดแบนนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาเนี่ยจัดตัวลำบากนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยง็อกตรังก็ติดโทษแบนเพราะว่าโดนแดงโดยตรงไปแล้วนะครับและก็ต้องบอกว่ายอดกองหน้าความหวังของเขาในชุดนี้ดินบักก็ได้รับอาการบาดเจ็บรุนแรงน่าจะปิดเทอมทั้งทัวร์นาเมนต์นี้ไปแล้วนะครับทำให้สถานการณ์ตอนนี้ของเวียดนามเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะเจาะเข้ารอบแต่ว่าก็คงจะต้องระวังนะหลายคนรับใบเหลืองไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเหงียนมินกวางหงองเหงียนฮวงนะครับเหงียนมันฮุงพวกเขาจะถูกแบนหากได้รับใบเหลืองในการแข่งนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มกับอุซเบกิสถานซึ่งจะถ่งผลในรอบ8ทีมสุดท้ายถ้าหากเวียดนามผ่านเข้ามาได้ก็ต้องบอกว่าขาดตัวหลักหลายรายเลยทีเดียวนั่นเองนะครับส่วนคอมเมนต์แฟนบอลต้องบอกว่ามาเย้ยแฟนบอลชาวไทยนี่ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับต้องบอกว่านี่เป็นสไตล์ของพวกเขาอยู่แล้วนะครับโอ้โหคือโม้ก็โม้ยันลูกบวชอะถ้าเย้ยก็ชอบมาเย้ยไทยนะครับเขาบอกว่าสถานการณ์ของทีมอันดับหนึ่งในอาเซียนอย่างไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะเออดูสิะนะครับอีกคอมเมนต์นึงบอกว่าพวกเรามีความสุขมากที่จะได้ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะครับคอมเมนต์ถัดไปบอกว่าทีมชุดนี้ดีจริงๆนะครับโค้ชของทีมชุดนี้เนี่ยฉันชอบนะฮะทีมชุดนี้เป็นเพียงแค่ชุดเดียวของเราที่ดีพอนะครับที่จะแข่งในรายการระดับโลกบางทีเวียดนามอาจจะเป็นตัวแทนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพียงทีมเดียวก็ได้ที่ผ่านเข้าไปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายโอ้โหคืออยากไปทีมเดียวว่างั้นนะฮะจะไปเย้ยทีมอื่นเขาต่อนะฮะอีกคอมเมนต์นึงบอกว่าเราต้องคว้าตั๋วตั้งแต่เนิ่นๆต้องเข้ารอบตั้งแต่เนิ่นๆนะหากหวังจะขึ้นไปทัดเทียมกับทีมใหญ่ๆอย่างญี่ปุ่นและเกาหลีนะครับประเด็นที่แฟนบอลกังวลมากที่สุดคือเทคนิคของนักเตะชุดนี้มันอ่อนเกินไปในรอบก่อนรองชนะเลิศเรามีโอกาสสูงที่จะพบกับไทยเพราะรองแชมป์กลุ่มดีจะเจอกับซาอุเราต้องพยายามเอาชนะอุซเบย์เพื่อคว้าแชมป์กลุ่มแล้วมาเจอกับไทยอ้าวถ้าทำได้ก็เจอกันถ้าทำได้ก็เจอกันนะครับชัยชนะอีกแค่3นัดเราก็จะไปถึงนัดชิงแชมป์แล้วนี่เอาถึงแชมป์เลยเหรอโอ้โหอ่ะว่ากันไปนะครับเรื่องนี้คงต้องยอมพี่เหงียนจริงๆนะฮะว่าโอ้โหโหดมากดุมากนะในโซเชียลเนี่ย
ส่วนทีมชาติไทยของเราเนี่ยนะครับต้องบอกว่าลงสนามฝึกซ้อมฟื้นฟูร่างกายเขาแบ่งเป็น2ชุดนะฮะก็นักเตะที่ลงสนามซ้อมมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นชุดที่ไม่ได้เล่นส่วนชุดที่เล่นมาเนี่ยนะครับลงสระน้ำแล้วครับดูสิครับธีรศักดิ์เผยพิมายนะครับโสพลวิทย์นะฮะก็คือปล่อยชิวๆนะครับให้น้องๆได้รีแลกซ์ได้พักผ่อนนะครับเอราวัณกานิเย่ก็เล่นน้ำกับเพื่อนนะฮะผมว่ามันก็เป็นอะไรที่รีแลกซ์แต่เห็นภาพแบบนี้รู้สึกดีนะครับเพราะว่าน้องๆเขาจะได้ไม่ต้องแบบไปเครียดนะครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องแบบไปจำเรื่องอะไรที่แบบหรือว่ากังวลเรื่องใดๆก็มองเกมถัดไปโอ้โหนี่ดูหนังเยอะไปอ่ะเนี่ย คือแต่ละคนก็อยากจะคลายเครียดนะครับผมว่าก็เป็นภาพที่ดีนะครับนี่ฮะมีของเล่นเยอะเหลือเกินมีอะไรให้ลองเล่นนะทั้งน้ำตกน้ำพุนะครับฝักบัวโอ้ยดูแล้วก็คลายเครียดได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะครับชิวๆไปนะครับส่วนคนที่มาฝึกซ้อมในสนามเนี่ยก็ต้องบอกนะฮะต้องรักษาความฟิตเพราะบางคนไม่ได้ลงสนามไปก็ต้องรักษาความฟิตนะครับแล้วก็เจอกับทาจิกิสถานต้องชนะนั่นเองนะครับส่วนข่าวร้ายของทีมชาติไทยเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าโสพลวิทย์รักญาติกัปตันทีมชาติไทยช้างศึกเนี่ยนะครับได้รับบาดเจ็บจากจังหวะที่เหมือนกับพุ่งบอลด้วยโดนยิงอัดด้วยนะครับโดนคู่แข่งปะทะด้วยนะครับก็เลยมีอาการเท้าบวมนะครับข้อเท้าบวมแน่นอนว่าเขาบอกว่าเป็นเอ็นฉีกนะถ้าฉีกแบบนี้น่าจะปิดเทอมยาวทั้งทัวร์นาเมนต์นี้ก็ไม่น่าที่จะลงสนามได้ต่อก็น่าจะเป็นธีรวุฒิสุนสันต์นะครับก็อาจจะได้รับหน้าที่แทนเดี๋ยวก็ต้องดูว่าโค้ชละจะใช้ใครลงสนามนะครับตอนนี้ก็มีตัวเลือกเหลืออยู่แค่2คนเท่านั้นสำหรับผู้รักษาประตูทีมชาติไทยนะครับก็ต้องเลือกเอานะครับไม่ว่าจะเป็นธีรวุฒิหรือว่าสิริวัฒน์อิงแก้วสำหรับโค้ชหลักก็ตัดสินใจเอานัดสุดท้ายนั่นเองนะครับสรุปภาพรวมดีกว่านะฮะกาตาร์อินโดในสาย A เนี่ยนะครับตอนนี้ภาษีดีกว่าแต่นัดสุดท้ายจอแดนกับอินโดต้องตัดสินกันว่าใครจะเข้ารอบนะครับส่วนออสเตรเลียถ้าชนะมาก็ต้องไปหวังพึ่งคนอื่นด้วยนะฮะขณะที่เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นอยู่ในกลุ่ม B นะครับเข้ารอบทั้ง2ทีมนี้นะครับก็ไปเจอกันก็น่าจะเพลย์เซฟเสมอไปนะครับส่วนกลุ่มของเราเนี่ยมันเป็นงูกินหางนิดนึงถ้าหากว่าแต้มมันออกมามันนับหลายเฉินนิดนึงนะฮะถ้าไทยมีแต้มเท่าอิรักเราเข้ารอบทันทีนะครับเพราะว่าเขานับ head to head ก่อนแต่ว่าถ้าเราชนะแล้วเขาชนะซาอุอันนี้เรื่องใหญ่นะครับอย่าให้อิรักชนะซาอุแต่ว่าผมว่ามันเกิดขึ้นยากเพราะว่าซาอุก็จะไปแพ้ head to head เขาอีกแล้วถ้ามานับลูกได้เสียถ้าไทยชนะมาก็โหอันนี้ผมบอกได้เลยว่าโอ้วุ่นวายเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้นะครับทางด้านของทีมชาติอิรักชนะซาอุเราต้องชนะนะครับแล้วเขาอย่าชนะมีแค่นั้นนะครับในกรณีนี้ส่วนไทยเสมอทาจิก็ลุ้นให้อิรักไม่ชนะเช่นเดียวกันนะครับส่วนไทยแพ้ทาจินะครับแล้วอิรักเสมอเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยนะครับส่วนกรณีไทยแพ้ทาจิจะมี3แต้มอิรักแพ้เนี่ยนะครับทำให้การลุ้นเข้ารอบมี3แต้มเท่ากันนะครับก็ต้องมาดูลูกได้เสียในมินิลีกนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็สรุปมาประมาณนี้ส่วนกลุ่ม D ครับเวียดนามกับอุซเบย์มี6แต้มแล้วไม่น่าจะผิดพลาดอะไรแล้วนะครับก็น่าจะเข้ารอบไปนะฮะนี่คือสรุปนะครับ8ทีมสุดท้ายน่าจะพอเห็นกันคร่าวๆอยู่แล้วนะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่เราได้ไปสัมภาษณ์มานะครับทางช้างศึกเนี่ยก็คือยานิกนูสบอมเปิดใจว่าอยากมาดูทีมชาติไทยอยู่แล้วส่วนเจ้าตัวจะพูดว่าอย่างไรเดี๋ยวลองไปติดตามครับมาเชียร์เกมวันนี้ได้ยังไงสวัสดีครับ I was on holidays in Dubai for some days and we have decided to come and visit the game here before becauseIt's 1 hour away with the flight, and I wanted to support the team. And yeah, I'm happy to be here. ก็เขามาพักผ่อนที่ดูไบครับก็มาที่นี่ก็ประมาณ1ชั่วโมงจากดูไบก็เลยอยากมาดูเพื่อนๆมาเยี่ยมเพื่อนๆให้กำลังใจเพื่อนๆครับได้ติดตามฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยชุด U23 จากนัดแรกไหมแล้วเป็นยังไงบ้าง Have you watched the first game? How was it? The first game.To be honest, I only saw the highlights because I was on holiday and I didn't saw it. But on the highlights, it was a good game. ครับก็ดูแต่ไฮไลท์นะครับแต่พอเห็นไฮไลท์ก็รู้ว่าเพื่อนๆคล่องบอลได้ดีนะครับเชฟเกมรับดีมากนะครับสู้ทุกคนเลยก็ถือว่าสุดยอดครับ
ปิดฤดูกาลหรือว่าเตรียมไปแข่งขันที่ไหนต่อครับ Unfortunate right now I'm injured but that's why I'm on holidays but normally I play for FC Thun under 21 in Switzerland but in summer we'll see where I play because it's open ครับตอนนี้เขาก็มีอาการบาดเจ็บอยู่ก็พักฟื้นอยู่นะครับตอนนี้เล่นอยู่ที่ลีกสวิสครับ FC ทุนครับผมก็หวังว่าจะกลับมาเล่นได้อย่างเร็วๆครับเอาละครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดี